่องทางชมสดวอลเลย์บอลสาวไทยดวลโปแลนด์ศึก VNL วันนี้กีฬาวันที่15มิถุนายน2567 12 นาฬิกาช่องทางชมสดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2024สัปดาห์3นัดที่4วอลเลย์บอลสาวไทยมีคิวลงสนามนัดที่3พบโปแลนด์วันนี้ศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2024 VNL 2024กลุ่ม2สัปดาห์3ที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงระหว่างวันที่11ถึง17มิถุนายน2567วอลเลย์บอลสาวไทยทีมอันดับที่13ของโลกมีคิวลงสนามนัดที่3พบโปแลนด์ทีมอันดับ3ของโลกสำหรับผลงานวอลเลย์บอลสาวไทย10นัดชนะ3นัดแพ้7นัดมี7แต้มรั้งอันดับที่13ของตารางคะแนนขณะที่โปแลนด์ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม9นัดชนะ8แพ้1มี24คะแนนอันดับ2ของตารางโดยสถิติการพบกันวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพบโปแลนด์รวม6ครั้งสาวไทยชนะเพียงแค่1ครั้งส่วนโปแลนด์เก็บชนะได้5ครั้งเที่ยวกลับมาปังเปิดสถิติหลังเกมสาวไทยเฉือนบัลแกเรียสาวไทยยื้อ5เซตก่อนเฉือนบัลแกเรียคว้าชัยศึก VNL วีค3ช่องทางชมสดวอลเลย์บอลวันนี้วอลเลย์บอลหญิงไทยบู้เดือดบัลแกเรียสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทีมชาติไทยจะลงสนามนัดที่3ของสัปดาห์ที่3พบกับโปแลนด์ในวันที่15มิถุนายนเวลา16นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD volleyballworld.com และ bugaboo.tv พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งศาสตราจารย์5รายการเมืองวันที่15มิถุนายน2567 16นาฬิกา27นาทีราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย5รายดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์วันที่15มิถุนายน2567ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งศาสตราจารย์ความว่ามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย5รายดังนี้ 1. รองศาสตราจารย์วีรศักดิ์ลิขิตเรืองศิลป์คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา2รองศาสตราจารย์กนกวรรณเลาหะบุญนกิจคตกิริคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 3. รองศาสตราจารย์วรพจน์ประชาเสรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ม.สงขลานครินทร์ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์สาขาวิศวกรรมโยธา4รองศาสตราจารย์นวพรอนันตะเสรีสังกัดคณะแพทยศาสตร์ม.สงขลานครินทร์ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์5รองศาสตราจารย์ดุษฎีอินทรประเสริฐสังกัดสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ม.ศรีนครินทร์วิโรจน์ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์สาขาวิชาพฤติกรรมศาสตร์เช็คช่องทางถ่ายทอดสด3คู่สเปนดวลโครเอเชียอิตาลีแชมป์เก่าประเดิมสนามยูโร2024อัปเดตยูโร24วันที่15มิถุนายน2567 10นาฬิกา29นาทีฟาดแข้งกันอย่างต่อเนื่องสำหรับฟุตบอลยูโร2024โดยวันนี้จะมีแข่งขันกันอีก3คู่ซึ่งเกมบิ๊กแมตช์คงหนีไม่พ้นกระทิงดุสเปนเจอกับตาหมากรุกโครเอเชียในกลุ่ม B ส่วนอิตาลีแชมป์เก่าจะลงประเดิมสนามกับแอลเบเนียความเคลื่อนไหวฟุตบอลยูโร2024ประจำวันที่15มิถุนายนมีการแข่งขันทั้งหมด3คู่เริ่มต้นด้วยคู่แรกเป็นเกมในกลุ่ม A แมกยา
ฮังการีเจอกับนาฬิกาสวิตเซอร์แลนด์เตะที่สนามโคโลนสเตเดียมไรเอเนอร์กีสตาดิโอนเมืองโคโลนแมตช์นี้จะแข่งขันกัน20นาฬิกาตามเวลาไทยถ่ายทอดสดทางช่อง PPTV หมายเลข36และ True Premier ฟุตบอล3หมายเลข603คู่นี้เคยเจอกันมาทั้งหมด46ครั้งฮังการีชนะ30นัดเสมอกัน5นัดสวิตเซอร์แลนด์ชนะ11นัดผลล่าสุดที่พบกันเป็นเกมฟุตบอลโลก2018รอบคัดเลือกฮังการีแพ้คาบ้าน 2-3 และสวิตเซอร์แลนด์เปิดบ้านชนะ 5-2 ความพร้อมนัดนี้ทั้งฮังการีและสวิตเซอร์แลนด์ยังไม่มีปัญหาผู้เล่นที่เรียกตัวมามีอาการบาดเจ็บแต่อย่างใดเกมนี้คาดว่าฮังการีจะใช้แผน 3-4-2-1 ปีเตอร์กูลาชีอดัมลังวินลี่ออบานอติลาซาไลโลอิกนีโกอดัมนากีอันดราเชเฟอร์มิโลดเคอร์เคสโรลันชันไลโดมินิกโซโบสไลบานาบาชวาก้าขณะที่สวิตเซอร์แลนด์คงวางหมาก 3-4-3 ยานซอมเมอร์ฟาเบียนแชร์มานูเอลอาคันจีริกาโดโรดริเกสซินวานวิทเมอร์เรโมฟรอยเลอร์กรานิตชาก้าดานเอนดอยแชดานชากิรีเซคีอัมดูนีรูเบนบากาสคู่ที่2เป็นเกมในกลุ่ม B กระทิงดุสเปนเจอกับตาหมากรุกโครเอเชียเตะที่สนามโอลิมเปียสตาดิโอนกรุงเบอร์ลินแมตช์นี้จะแข่งขันกัน23นาฬิกาตามเวลาไทยถ่ายทอดสดทางช่อง PPTV หมายเลข36และ True Premier ฟุตบอล3หมายเลข603คู่นี้เคยเจอกันมาทั้งหมด10ครั้งสเปนชนะ4นัดเสมอกัน3นัดโครเอเชียชนะ3นัดผลล่าสุดที่พบกันเป็นเกมยูฟ่าเนชั่นลีก 2022-23 นัดชิงชนะเลิศผลเสมอกัน 0-0 หลังต่อเวลาเสมอ 0-0 สเปนชนะจุดโทษ 5-4 ความพร้อมนัดนี้ทั้งสเปนและโครเอเชียยังไม่มีปัญหาผู้เล่นที่เรียกตัวมามีอาการบาดเจ็บแต่อย่างใดเกมนี้คาดว่าสเปนจะมาในระบบ 4-2-3-1 อูไนซิมอนดานี่กาบาฮาร์โรเบนเลนอกมองอายาเมริกลาปอกมาร์กกูกูเรยาฟาเบียนรุยโรตรีลามินยามานเปดรีนิโกวินเลียมอัลบาโรโมราต้าขณะที่โครเอเชียคงใช้แผน 4-2-3-1 โดมินิกลิวาโควิชโยซิฟสตานิซิสโยซิฟซูตาโลมารินปอนกราชิชยอสโกกวาดิโอมาเซโลโบรโซวิชลูกาโมดริชอังเดรคราาริชมาเตโอโควาชิชลอโฟรมาเยอร์อันเตบูดินีคู่ที่3และเป็นคู่สุดท้ายประจำวันนี้เป็นเกมในกลุ่ม B อัตซูรีอิตาลีแชมป์เก่ายูโร2020เจอกับแอลเบเนียเตะที่สนามเบฟาวเบสตาดิโอนดอร์ทมุนด์ซิกเนลอิดูนาปาร์คเมืองดอร์ทมุนด์แมตช์นี้จะแข่งขันกัน2นาฬิกาเข้าสู่เช้าวันที่16มิถุนายนตามเวลาไทยถ่ายทอดสดทางช่อง PPTV หมายเลข36และ True Premier ฟุตบอล3หมายเลข603คู่นี้เคยเจอกันมาทั้งหมด4ครั้งอิตาลีเป็นฝ่ายชนะทั้งหมดผลล่าสุดเป็นเกมกระชับมิตรเมื่อเดือนพฤศจิกายน2022แอลเบเนียเปิดบ้านแพ้ 1-3 ความพร้อมนัดนี้อิตาลีต้องรอเช็คความฟิตนิโคโลบาเรลล่านิโคโลฟาโจลีดาวิเดฟรัตเตซี่ส่วนแอลเบเนียไม่มีปัญหาเรื่องนักเตะบาดเจ็บแต่อย่างใดเกมนี้คาดว่าอิตาลีจะมาในระบบ 3-4-2-1 จานลุยจิดอนนารุมมามัตเตโอดามเมียนอเลสซานโดรบูออนจอโน
อเลสซานโดรบาสโตนีอันเดรียคัมเบียโซไบรอันคริสตันเต้จอร์จินโยเฟเดริโกดิมาโกดาวิเดฟรัตเตซีเฟเดริโกเคียซาจานลูกาสคามักกาขณะที่แอลเบเนียคงใช้แผน4-2-3-1เอตริดบริชาเอลเซอิดฮีไซอาเดียนอิสมาลีบรัดจิมชิตีมาริโอมิไตยคริสเตียนอัสลานียิวแบร์รามาดานียาซีอาซานีเนเดิมบรามีตาลันเซฟรีอามันโดโบรยา